สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมหลังในช่องหลัง CS ช่องที่จะมอบความบันเทิงและความรู้ความมันครับผมให้กับเกมและหลายเกมให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้รับชมกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับเกมวอลโรบอทนั่นเองครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีหรือที่สปลาวครับผมที่รับชมคลิปของผมเนาะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะได้รับความสนุกความบันเทิงครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะทำเกี่ยวกับปืนน้ำแข็งแล้วก็ปืนไฟครับผมซึ่งมีคอมเมนต์เข้ามาเนาะให้ผมทำเกี่ยวกับปืน2ชนิดนี้ครับผมแล้วก็มีการตอบคำถามของคอมเมนต์อีก 2-3 ข้อเนาะที่มีเข้ามาถามผมในคลิปที่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทำจะเริ่มตอบทีละข้อไปเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะข้อแรกเลยมีน้องแล้วก็ผมจะขึ้นคอมเมนต์เนี่ยไว้ให้ดูด้วยว่าน้องเขาถามเข้ามาแบบนี้เนาะไม่ใช่ว่าผมคิดขึ้นมาเองหรือว่าอะไรอันนี้น้องเขาถามเข้ามาแล้วก็ทำให้ตามนั้นเลยครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวข้อแรกเนี่ยน้องเขาถามมาว่ามีคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์หนึ่งครับผมแล้วถามมาว่าทำยังไงครับผมที่จะให้ ID เราเนี่ยไปอยู่ในโทรศัพท์เครื่องอื่นด้วยก็คือผมได้ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้มาค่อนข้างหลายคลิปเนาะแล้วบอกมาตลอดวันนี้ก็จะทำให้ดูอีกครั้งนึงครับผมว่าเวลาที่เราจะตั้งค่านี่ครับผมการที่เราจะเอา ID เนี่ยมันขึ้นไปอยู่กับโทรศัพท์เครื่องอื่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ Gmail ครับผมเราโหลดเกมมาเล่นครั้งแรกเนี่ยเราได้ไปทำการฝาก ID ไว้กับ Gmail ไหนเนี่ยเราก็สามารถนำ Gmail นั้นเนี่ยไปไว้ในเครื่องใหม่เครื่องอื่นเครื่องสำรองเครื่องที่2เครื่องที่3ได้ครับผมแล้วเราก็เข้าไปล็อกอินตรงนี้ครับผมแล้วก็เลือกเดี๋ยวผมจะไม่ได้ทำให้ดูเนาะเพราะว่าผมขี้เกียจกดเข้ากดออกแต่พูดประมาณนี้ก็คงทราบเราก็กดออกจากตัวเดิมตัวนี้ครับผมแล้วก็สลับไปบัญชี Gmail นั้นๆที่เพื่อนๆฝากไว้ก็สามารถที่จะสลับบัญชีได้ในเครื่องเดียวกันและเครื่องอื่นก็เช่นเดียวกันครับผมนำ Gmail ที่ฝากไว้ไปใส่แล้วเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถกดเลือก Gmail นั้นมาใช้ได้เลยซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากขออย่างเดียวครับผมแค่มี Gmail ที่เราฝากไว้และจำรหัส Gmail นั้นให้ได้ครับผมแค่นั้นเองสำหรับข้อนี้เนาะก็ผ่านไป1คอมเมนต์แล้วครับผมที่คอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ที่2ครับผมก็คือเรื่องปืนไฟเรื่องปืนน้ำแข็งก่อนเนาะเอาเรื่องปืนน้ำแข็งก่อนเลยขนาดใหญ่ครับผมเพื่อนๆอยากให้ผมทำปืนน้ำแข็งขนาดใหญ่2กระบอกเนาะโอเคแล้วเราผมจะพูดโดยรวมของเรื่องปืนน้ำแข็งกันเลยดีกว่าปืนน้ำแข็งเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดภาพให้ดูครับผมเพื่อจะได้เห็นภาพเลยจะได้อธิบายปืนน้ำแข็งเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีสกิลติดตัวหรือพาสซีฟของปืนน้ำแข็งก็คือเมื่อยิงไปแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้จะติดเอฟเฟกต์แช่แข็งก็คือฟีดนั่นเองเมื่อติดเอฟเฟกต์แช่แข็งแล้วเนี่ยมันจะทำให้ดาเมจขาเข้าหมายถึงว่าศัตรูเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นครับผมแต่ต้องย้ำนะครับเมื่อศัตรูติดสัญลักษณ์แช่แข็งแล้วเท่านั้นนะถึงจะนี่ครับผมประมาณนี้เนาะก็ปืนน้ำแข็ง2กระบอกผมก็มีประมาณนี้ก็จะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยรับดาเมจขาเข้ามากขึ้นคือมันก็จะทำให้แรงขึ้นนะครับผมในช่วงที่คู่ต่อสู้ติดฟีดแล้วเท่านั้นนะแต่ส่วนยิงปกติที่ยังไม่ติดฟีดก็จะได้รับดาเมจตามค่าที่ปืนบอกมาเท่านั้นเองครับผมแล้วก็หุ่นที่เหมาะในการติดตั้งปืนชนิดใหญ่ปืนน้ำแข็งเนี่ยมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันยิงได้แค่300เมตรแล้วก็ประมาณนี้ครับผมเพราะฉะนั้นหุ่นที่ติดปืนระยะยิงใกล้ขนาดนี้ครับผมก็ต้องมั่นใจในปืนของตัวเองครับผมว่ามีดาเมจสูงยิงแล้วคู่ต่อสู้ตายหรือไม่ก็เกือบตายอะไรประมาณนี้ถึงจะทำให้มันส่งผลประสิทธิภาพดีขึ้นครับผมตัวบางๆเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้ปืนระยะใกล้อยู่แล้วเนาะรวมถึงปืนน้ำแข็งครับผมถ้าตัวคุณบางเกินไปยังไม่พร้อมเนี่ยไปใช้ระยะใกล้เนี่ยก็นั่นแหละครับทุกปืนก็มีค่าเท่ากันถ้าไปใช้แบบนั้นตัวเราจะตายก่อนเนาะก่อนที่คู่ต่อสู้จะติดเอฟเฟกต์หรือจะได้รับดาเมจอย่างเต็มที่เนาะเขาถึงนิยมใช้กับพวกสกอร์เปียนที่เข้าออกเร็วแฟนทอมที่มีความถึกสูงๆครับผม
ก็ใช้ปืนน้ำแข็งกันเนาะถึงจะไม่ได้ใช้ขนาดใหญ่ก็จริงแต่ปืนน้ำแข็งก็ต้องใช้ประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปทดสอบให้ดูด้วยเนาะก็คือเดี๋ยวผมจะเอา ID ลองเนี่ยมาทดสอบยิงให้ดูด้วยตอนนี้พูดถึงพาสซีฟติดตัวของปืนน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาถึงปืนไฟครับผมปืนไฟเนี่ยผมต้องขอโทษเพื่อนด้วยว่าผมไม่มีปืนไฟขนาดใหญ่เนาะแต่จะลองติดปืนไฟให้ลาวาน่าเป็นขนาดกลางครับผมนี่เลยปืนไฟเนี่ยมีพาสซีฟติดตัวอีกเช่นเดียวกันครับผมก็คือมันมีข้อจำกัดครับผมยิงได้แค่ระยะ350เมตรและที่สำคัญมันไม่สามารถยิงทะลุเกาะพลังงานได้นะครับผมแล้วก็เกาะกายภาพที่เป็นสีฟ้านั่นเองซึ่งตัวนี้จะลองยากนิดนึงครับผมเพราะว่า ID 2ผมเนี่ยไม่มีปืนที่เป็นแบบไม่มีหุ่นที่มีเกาะกายภาพเลยเนาะก็เลยจะทดสอบตรงนั้นไม่ได้แต่จะไปทดสอบทดลองยิงให้เพื่อนๆดูกันคร่าวๆได้ว่ามันจะแรงไม่แรงขอบอกไว้ก่อนเลยครับผมปืนไฟของผมนั้นเพิ่งเลเวล6กับ7เท่านั้นเนาะ6กับ7เท่านั้นนะครับผมที่เพื่อนๆได้รับชมต่อไปนี้ก็จะเป็น6กับ7เนาะส่วนปืนน้ำแข็งเนี่ยขนาดใหญ่ของผมเนี่ยมันเป็นเลเวล9กับเลเวล8ผมจะติดให้อจุนเพื่อเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับผมซึ่งบอกตรงว่าตัวผมเองนั้นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่จะติดให้อจุนครับผมผมว่าอจุนเนี่ยเมื่อบินขึ้นไปมันยิงดีครับแต่ว่าเมื่อเข้าใกล้ศัตรูมากๆเนี่ยการถอยของอจุนนั้นลำบากครับผมก็เลยปกติผมก็เลยจะติดเป็นแอลเวนเจอร์เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่าเวลายิงแล้วมันจะเป็นยังไงเพื่อจะไขข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆกันเลยครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปเข้าไปเชิญตัวผมเองเนาะใน ID 2เข้ามาแบบกองลบครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็กลับเข้ามาสู่หน้านี่ครับผมทดสอบปืนกันเลยครับผมก็ผมก็จะเอา ID ผมเนี่ย ID ลองเนี่ยมาเป็นเป้าให้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงกันครับผมนี่ครับเรายิงปืนน้ำแข็งไปเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ติดสแต็กอยู่ครับผมที่ข้างบนขีดเลื่อนของคู่ต่อสู้เนาะเมื่อยิงแบบนี้ครับผมดาเมจก็จะลดไปประมาณนี้ครับแต่เมื่อติดฟิตแล้วเนี่ยมันจะทำให้ปืนเนี่ยเห็นไหมครับมันจะทำให้ยิงแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับผมก็คือประมาณนี้เนาะนี่ครับผมยิงไกลยิงใกล้ยังไงก็ไม่เกี่ยวเนาะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับขอแค่ยิงโดนเนาะนี่ครับแล้วก็จะมีสแต็กขึ้นครับผมนี่ครับเก็บสแต็กไปเรื่อยครับแล้วก็ปืนน้ำแข็งเนี่ยมีอะไรที่ดีอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นปืนที่บอกได้เลยว่ามันเป็นปืนที่เป็นคล้ายๆปืนระเบิดนะครับผมยิงโดนระยะใกล้ๆเนี่ยก็ทำให้โดนดาเมจเช่นเดียวกันเดี๋ยวรอหุ่นอีกตัวมาครับผมจะยิงให้ดูเลยอีกทีนึงนะครับผมว่าปืนน้ำแข็งเนี่ยมันมีพาสซีฟแบบนี้เนาะแล้วก็จะยิงในลักษณะที่แบบว่ารวดเดียวเลยว่าเป็นยังไงรอสักครู่นะครับผมมาแล้วครับผมเจ้าทรายโอเคนี่ครับระยะ300นะครับผมเนี่ยระยะนี้เรายิงได้แล้วครับผมแล้วก็ยิงไปเรื่อยครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับติดสแต็กอย่างนี้นะครับผมโอเคนี่ครับผมแล้วก็ดาเมจจะขาเข้าครั้งต่อไปเนี่ยก็จะแรงขึ้นครับกว่าปกติมีระยะเวลาครับผมถอหายฟิตแล้วก็เข้าสู่โหมดปกติเหมือนเดิมเพราะประมาณนี้ครับผมสำหรับเจ้าปืนน้ำแข็งเนาะที่เพื่อนๆสอบถามเข้ามาคราวนี้เราจะมาลองปืนไฟกันบ้างครับผมปืนไฟที่ผมบอกเนาะเนี่ยครับผมอจุนเนี่ยผมจะไม่อยากให้ติดเนาะแต่ถ้าคนมีปืนแรงๆเนี่ยอยากเข้าไปบู๊อยากเข้าไปนั่นก็สะใจก็ลองติดกันได้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหุ่นเป็นเจ้าลาวาน่าลงมาครับผมเป็นปืนไฟครับผมนี่ครับปืนไฟเนี่ยเวลายิงหมดแล้วเนี่ยต้องรอรีโหลดนะครับผมไม่เหมือนกับปืนน้ำแข็งเนาะปืนน้ำแข็งเนี่ยถึงจะยิงหมดแล้วก็จริงก็จะสามารถที่จะสามารถที่จะปืนน้ำแข็งเนี่ยกระโหลดอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะยิงได้เรื่อยๆแต่ปืนไฟต้องรอหมดครับผมนี่ครับผมยิงระยะ350ซึ่งมีระยะที่ไกลกว่าปืนน้ำแข็งนิดนึงเดี๋ยวเราจะยิงระยะไกลดูก่อนนะครับผมเอาระยะนี้แล้วกันโดนมาวิแม่เลือกด่านนี้มาก็นั่นนี่ครับผมนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่เลเวล6กับเลเวล7นะครับผมไม่ได้มีสถานะต่อเนื่องเหมือนกับพวกไฟของอจุนนี้ไม่ใช่นะครับผมก็ยิงธรรมดาไม่ได้มีสแต็กติดเพิ่มเป็นนาทีอะไรไม่ใช่ครับ
ระยะใกล้ระยะไกลเท่ากันครับผมต้องจี้กันลักษณะนี้ครับผมโอเคสำหรับปืนไฟก็ประมาณนี้เสียดายครับผมที่ผมไม่มีตัวที่เป็นอันนี้ครับผมตัวที่เป็นโล่พลังงานเนาะก็คือยิงไม่เข้าเนาะโล่พลังงานก็คือโล่พวกโล่สีทองครับผมที่ยิงไม่เข้าเนาะแล้วก็โล่สีฟ้ายิงไม่เข้าแล้วก็โล่สีม่วงครับผมที่ยิงไม่เข้าอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ เวลาจะยิงตัวไหนเนี่ยโดยใช้ปืนไฟเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องพิจารณานิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองดูตัวต่อไปครับผมเราจะลองมายิงตัวที่ค่อนข้างถึกอย่างแฟนทอมผมเปิดความสามารถของแฟนทอมเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือมีการต้านทานเนาะดูซิว่าปืนไฟเลเวล6เลเวล7เนี่ยจะยิงมันได้ไหมเนี่ยครับผมเวลาหมดแล้วเนี่ยมันต้องรอรีโหลด5วินาทีครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องกะระยะดูดีๆเลยนี่ครับผมประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวโอเคผมก็ใช้ให้ดูแล้วเนาะสำหรับปืนไฟแล้วก็ปืนน้ำแข็งคราวนี้ครับผมเราจะไปลองใช้เล่นจริงกันในเกมครับผมโอเคตัดไปเลยโอเคครับผมเมื่อมาถึงจังหวะนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นจริงครับผมแล้วก็มาถึงคอมเมนต์ข้อต่อไปเลยก็คือเขาอยากให้ผมรีวิวการเล่นของลาวาน่าซึ่งแน่นอนผมมีลาวาน่าอยู่แค่1ตัวเนาะแล้วก็จะติดปืนไฟไปเลยครับผมเพราะว่าการเข้าออกเร็วของลาวาน่าและความถึกเนี่ยน่าจะพอช่วยให้ปืนไฟที่เลเวลต่ำๆของผมเนี่ยสู้ได้อย่างยาวนานเนาะส่วนปืนน้ำแข็งกระบอกใหญ่เนี่ยผมไม่มีตัวที่ติดได้2กระบอกก็มีแค่ออจุนเท่านั้นเดี๋ยวผมจะเล่นแบบระมัดระวังแล้วก็ไปเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันครับผมว่ามันจะเป็นยังไงงานนี้มันแน่นอนไปดูกันครับเหมือนเดิมครับผมการเล่นของผมทุกครั้งก็ต้องมีการใส่บัฟครับผมนี่ใส่การ์ดเพิ่มทุกอย่างเข้าไปครับผมยึดจุดสัญญาณครับผมเดาไว้ก่อนเลยครับผมหาเพื่อนด่วนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน่าจะเป็นการยึดจุดสัญญาณนั่นแหละครับผมคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยครับผมแต่มีสาระแน่นอนแล้วก็มีความมันโอ้โหฉากนี้เล่นยากครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดฉากด้วยโอ้โหกว่าจะเข้าถึงคู่ต่อสู้ได้เนี่ยลำบากครับผมฉากนี้คือมันต้องเดี๋ยวผมใช้ลาวาน่าก่อนแล้วกันไม่รู้จะได้โชว์ความสามารถหรือเปล่าถ้าเกมนี้ไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมต่อไปกันเลยครับผมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นเสียงเบาเสียงเกมนิดนึงครับผมเพราะว่าเสียงน่าจะดังเกินไปเนาะไปครับอ้าวติดแล้วเวลาเล่นให้เพื่อนๆดูทีไรมันมักจะติดขัดอะไรประมาณนี้ครับผมปืนไฟยิงระยะ350ครับผมแล้วมีการรีโหลดต้องกะระยะให้ดีๆครับผมหน้ามีศัตรูมาให้เราลองของแล้วครับ1ตัววิ่งมาระยะใกล้ตรงนี้ครับผมปิดตาด้วยปิดตาไม่เป็นไรครับผมตัวถ้าตัวสูสีกันเราก็จะน่าจะไม่มีปัญหานี่ครับนี่ครับผมเผาครับเผาต่อเนื่องเผาหนีเราครับเอาต่อเนื่องครับผมนี่ครับหมดอีกแล้วครับผมแต่ลาวาน่านี่แต่มันมีสกิลที่ช่วยให้เรารีโหลดกระสุนครับแล้วก็เผาต่อครับผมเราต้องรักษาสกิลไว้ให้ดีครับผมไม่ต้องรีบตามครับผมสกิลเรามีน้อยยิ่งสกิลเรามีพร้อมใช้เยอะเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีครับผมเพราะว่าศัตรูนั้นวันนี้ต้องให้ออกจากระยะของที่โดนยิงด้านหลังครับผมศัตรูนั้นมีสกิลล่องหนเนาะนี่ครับผมเราเผาไปเรื่อยครับเราไม่ต้องสนยังไงก็โดนครับตัวเท่าๆกันอย่างนี้เรียบร้อยเราได้คิวครับผมนี่ครับปืนไฟครับผมถ้าไม่มีเกราะต่างๆอยู่เนี่ยเสร็จเราแน่นอนครับผมลาวาน่าทำงานได้ค่อนข้างดีเช่นเดิมครับผมลาวาน่ามีสกิลวาร์ปหลายทีครับผมมันเอื้อให้กับเรามากๆไม่ว่าจะเป็นการหลบการตามหรือว่าอะไรเลือดค่อนข้างเยอะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะแต่ปืนไฟแพทนี้หลังจากอัปเดตแล้วภาพออกมาแบบเนี่ยครับมันดูบางๆเนาะแต่ก่อนเนี่ยไฟออกมาชนิดที่แบบหนาแน่นครับมาแล้วครับผมระยะ200เดี๋ยวเราจะเข้าไปบวกดูครับโอ้โหจะลวดครับผมเราใช้ปืนอะตอมิเซอร์เราเจอใครเนี่ยเจอขาดูครับฟอลคอนแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยครับผมเนี่ยครับผมเล่นลาวาน่าเราก็หลบครับเราไม่จำเป็นรอให้ศัตรูเนี่ยครับส่วนหมดเราก็หลบไปก่อนครับแล้วเราก็พร้อมบวกครับ
ปืนเขาค่อนข้างแรงด้วยครับผมปืนเราจะบางกว่าหรือเปล่าอะตอมิเตอร์ครับผมไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆเรียบร้อยเราได้คิวครับนี่ครับจังหวะโดนลุมถอยครับกดสติลยาวๆประมาณนี้เลยครับผมทำให้เรารอดชีวิตโอ้รอดมาตรงนี้ไม่รอดครับผมเลือกจากเลือดเหลือน้อยเนาะเซลล์พลังงานไม่มีสำหรับลาวาน่าก็มีประมาณนี้ส่วนเพื่อนๆอยากดูคลิปลาวาน่าเนี่ยสามารถดูในเพลย์ลิสต์ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวไอเนาะตัวไออยู่ข้างบนนี่เลยครับผมเนี่ยขวามือหมู่บนเนี่ยเพื่อนๆกดดูได้เลยครับผมการเล่นลาวาน่าครั้งที่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อด้วยออจุนปืนน้ำแข็งครับผมอันนี้ผมจะขึ้นบวกตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับเอาติดติดอย่างนี้เปรียบนี่ครับประมาณนี้ครับปืนน้ำแข็งเล่นไม่ยากครับแค่รักษาระยะให้ดีแรงแน่นอนครับผมเห็นไหมครับไททันโดนเข้าไประยะนี้ครับเรื่อยๆไม่มีใครยิงเราเราก็ยิงไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยครับโอ้โหเป็นไงครับคิวไหมไม่ได้คิวไม่เป็นไรครับผมโอ้ลืมจังหวะนี้ลืมดูว่าสกิลเรายังไม่พร้อมบินครับผมโดนอัดนี่ครับจากลาวาน่าเราจะรอดไหมเราจะรอดไหมครับผมขึ้นบินกันครับจังหวะนี้เกือบตายครับผมอย่าบินเลยครับเดี๋ยวตกลงไปนี่ครับผมถึงไม่ค่อยชอบใส่เจ้าออจุนเป็นปืนน้ำแข็งขนาดใหญ่โอ้โหโดนยิงครับเนี่ยครับจังหวะหลบเกือบแย่เลยครับผมและที่สำคัญปืนเราไม่ได้เต็มที่เนาะเลเวล8เลเวล9เท่านั้นเราก็ต้องหาจังหวะดีๆครับผมประมาณนี้เลยการเล่นก็ไม่มีอะไรมากจังหวะเท่านั้นครับที่จะทำให้เราอยู่รอดและปลอดภัยยิงครับนี่ครับโดนไม่โดนระยะใกล้เคียงนี่โดนหมดครับสกิลเหมือนระเบิดโอ้โหนี่พ้นระยะครับผมพ้นระยะแล้วเรายืนลอยมากลอยมากลอยมากล้มครับโอ้โหพ้นไหมไม่รอดครับผมโอเคก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนปืนครั้งต่อไปผมก็จะติดเหมือนเดิมให้ดูอีกครับแต่เกมนี้เดี๋ยวเอาให้รอดก่อนครับผมเอาให้รอดเกมนี้ก่อนผมว่าดุเดือดครับฮอกเรายิงเขาบู๊แล้วก็บู๊ครับจริงๆไม่ต้องบู๊ก็ได้นะเพื่อนๆถอยกลับมารักษาโซนเราไว้ก็ได้ครับผมแต่ในเมื่อเพื่อนบู๊เราก็บู๊ตามครับผมอย่าไปคิดอะไรมากความมันเท่านั้นครับเล่นเกมเราก็มันเราเล่นเอามันนี่คิวไหมคิวไหมคิวสิครับผมแต่เสียงคิวเนี่ยบอกตรงคิวเสียงคิวเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ครับผมเสียดายมากมากเนาะเรายิงต่อเนื่องครับผมเราค่อนข้างทนทานอยู่แล้วทันไหมโอ้โหโดนฮอกด้วยครับผมโอ้โหคุณตู้ได้คิวไหมครับดับเบิลคิวครับผมโอ้โหแล้วเราก็ตาย1-2ถือว่าคุ้มแน่นอนตอนนี้ไททันเราก็ออกมาทำงานดีกว่าครับผมเพราะว่าเพื่อนๆเขาก็นะไททันออกมาแล้วเราก็ต้องออกมาซะหน่อยให้รู้ว่าไททันเราก็ยิงไปเหมือนกันยิงแล้วครับผมคุณได้ปืนมาครบ4ก็บอกด้วยโอ้โหถามว่าแรงไหมแรงครับแต่คู่ต่อสู้ดูเหมือนจะแรงกว่าลงกันครับผมอย่าลืมนะครับผมการเล่นออหมิงก็เช่นเดียวกันครับผมออหมิงเนี่ยเทคนิคง่ายๆโดนยิงหนักๆลงพื้นไว้ก่อนครับผมลงพื้นจะมีแต้มป้องกันขึ้นครับผมด้านซ้ายมือนี่ครับเป็นรูปสีฟ้าเพื่อนๆก็จะเห็นเนาะยิงที่พื้นครับผมเราก็จะปลอดภัยขึ้นมาเลยครับผมว่าได้แต้มป้องกันเนาะเราก็ไม่ต้องสีเลียดได้จังหวะแล้วค่อยขึ้นไปบินใหม่อะไรประมาณนี้นี่ครับเพื่อนเราบุกต่อเนื่องครับอย่าตายหมดก็พอครับผมบุกได้บุกไปครับนี่ครับจังหวะนี้ขึ้นบินเลยครับผมปืน4ก็บอกใช้ครบนี่ครับยิงด้วยความแรงครับยิงด้วยความแรงมีคนยิงเราก็จริงครับผมปล่อยครับเราอยากได้คิวเราไม่ได้ลงครับเป็นแบบนี้ครับการเล่นอ๋อหมิงเพื่อนๆเขาบอกว่าเป็นเป้ากลางอากาศก็อย่าไปยืนเป็นเป้าสิครับผมถ้ามันเป็นเป้าเราก็เป็นเป้าอยู่วันยังค่ำครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นเป้าเนาะนี่ครับตัวนี้ครับไม่ได้คิวอีกแล้วครับผมจังหวะไม่ทันเนาะเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอันนี้ก็มีประโยชน์มากครับผมอย่าลืมนะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามให้ผมเนี่ยโอ้โหดูมาตั้งนานแล้วก็กดติดตามให้ผมหน่อยครับผมกดติดตามกดไลค์นะครับผมช่วยกันไม่อยากใช้คำศัพท์เดียวกับคนอื่นเลยกระทืบไลค์นะครับผมให้มันได้เยอะๆนะครับดู200-300ไลค์ติดเดียวโอ้โหไททันสเลเยอร์โอเคแล้วก็ลงมาครับออจุนไม่ใช่ออจุนออหมิงเนี่ยถึงมันจะเป็นมังกรบินก็จริงเดินได้ครับผม
ม่ใช่ว่าเดินไม่ได้เนาะสำหรับเกมแรกก็ผ่านไปด้วยดีครับผมวันนี้ยึดจุดสัญญาณผมชนะตั้งแต่เกมแรกเลยนะทุกทีนี่แพ้ตลอดโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันเลยครับด้วยความไวเนาะอาจจะไม่ถนัดนิดหน่อยขุกขักนิดนึงแต่ก็สนุกแน่นอนไปครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวบัฟหมดชนะมา1เกมแล้วเราก็อุ่นใจประมาณนั้นเลยแม่ไม่มีอะไรดีไปกว่าการชนะครับผมแต่ถึงจะแพ้ผมก็ย้ำอยู่เสมอเนาะถึงจะแพ้แต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วครับผมได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายเพราะยังไงถ้าเราก็เล่นอยู่แล้วประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็อยากจะฝากไว้อย่างนึงครับผมรักกันต้องไม่ข้ามโฆษณานะครับผมประมาณนี้ครับผมเพื่อจะสนับสนุนช่องผมไปในตัวเลยทีเดียวเปิดคลิปดูยาวๆครับโฆษณานิดหน่อยก็ปล่อยให้มันเล่นไปประมาณนี้ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับผมสำหรับ FC ที่คอยติดตามมาตลอดครับผมแล้วก็แหมผมเอาออจุนลงมาตัวแรกนี่ผมก็กลัวๆเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเช็คคู่ต่อสู้กันครับคู่ต่อสู้ชุดแรกเนี่ยไม่มีโมดูลอะไรที่เป็นอมตะหรืออะไรนะครับที่ผมกังวลนี่คือกังวลเจ้าสกอร์เปียนจะมาลอยหลังครับผมเพราะว่าเราจะบินขึ้นช้ากว่าปกติเนาะและทำให้เราจะตายง่ายๆปิดตาอย่างนี้ครับผมเราปิดตาสู้ครับโอ้ระยะ400เรายิงไม่ได้ครับผมเราต้องยิงระยะ300เท่านั้นนี่ครับโอ้ยิงไม่ถึงโดนไป2ลูกครับ2เม็ด2เม็ดเอาแล้วครับผมของเขายิง500ยิงเรา500นี่เราก็โดนนี่ครับผมนี่แหละครับคือข้อเสียเปรียบของปืนน้ำแข็งและยิงติดให้ออจุนอ้าวตัวนี้ใครเนี่ยหลงมาอย่างนี้อาฮาซัดเลยครับผมเราโดนเยอะนะครับมุนนะอุ้ยโดนจรวดอีกอันนั่นไงครับผมโอ้โหตัวนี้ว่าไงว่าไงเรียบร้อยเราได้คิวครับผมด้วยความแรงของปืนเลเวล9ครับผมไม่งั้นละเสร็จเขาก็บินดีมากครับผมเขาหลบเราไปได้ครับผมโอ้โหนึกว่าจะตายโดยเปล่าประโยชน์ซะแล้วนี่แหละครับเจ้าสกอร์เปียนน่าจะเป็นตัวนี้เนาะสกอร์เปียนวิ่งเข้ามาครับผมเขาวิ่งมาใส่เราแน่จังหวะนี้ครับผมโอ้โดนยิงเข้าหน้าขวาตายเลยครับผมโอ้โหโมห่วงสกอร์เปียนโอเคใช้สกอร์เปียนมาเราใช้สกอร์เปียนกลับไม่โกงเดี๋ยวเลือกคำเลนะครับเดี๋ยวปืนไฟเรามาหน้าค่อยลงครับผมจังหวะท้ายๆแล้วค่อยไล่บี้เนาะตอนนี้สกอร์อยู่ที่2-2ครับผมแม่ทำอย่างนี้กับเราได้ยังไงครับผมนี่เลือดน้อยเหยื่อเราครับก็ถึงจะเป็นปืนน้ำแข็งขนาดกลางกับขนาดเล็กแต่มีจำนวนกระบอกที่เยอะมันก็ช่วยให้เราได้ครับผมทำดาเมจแรงๆกันไปเลยนี่ครับเต็มๆไม่ต้องรีรอครับผมยิงตายแล้วกลับไม่ต้องรีบไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอยู่ให้คู่ต่อสู้ยิงเราฟรีๆพอกลับมาเราจะได้รีเลือดครับผมตรงนู้นครับมีใครมาลอยหรือไม่อ้าวนี่ครับต้องดูทั่วๆยิงครับยิงครับยิงครับยิงยาวๆยิงยาวๆไปข้างหลังครับผมมาครับยิงเราอย่างนี้นี่ครับต่อเนื่องเลยนี่ครับออตูดินเรากลับครับทำอะไรเราไม่ได้ครับผมถอยก่อนครับเผื่อมีสกอร์เปียนตัวที่2เอาจุนลงแล้วครับผมเราเหลือ10วิน่าจะยังไงครับผมมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอย่ายิงโอ้โหเขาจับผมอยู่ครับผมผมโดนโอ้โหงานนี้จะรอดไหมจะรอดไหมโอ้แต่ก่อนนี่จะหายตัวครับผมแม่โอเคอุ้ยปวดผิดครับขอโทษทีเรามาหน้าไปครับตรงนี้จะมายึดจุดสัญญาณซึ่งเราอยู่นี่โอ้โหไม่ได้คิวนี่แหละครับเพราะความกดช้าของผมเองเลยพลาดคิวไปตรงนี้โอ้น่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายเป็นอย่างมากครับผมเมื่อกี้ใครยิงผมผมจะตามไปเอาคืนครับผมไม่รู้ว่าเอาคืนหรือไม่ให้เขายิงยิงผมแล้วครับตะคิวลบก่อนโอ้โหปืนตรงนี้แรงครับนี่ครับเผาครับเผาไปครับโอ้ปืนเขาแรงครับผมปืนเขาแรงจริงๆครับโอ้โหจะมาหน้าผมโอ้โหไปเอาคืนยังไงบอกแล้วครับไปเอาคืนไม่ให้เขาเอาโอ้โหเรียบร้อยเลยไปสู้กับเฟลเลอร์นะถ้าจำไม่ผิดเฟลเลอร์แพทนี้มาแข่งครับตอนนี้สกอร์ก็ทิ้งห่างไป4-7สงสัยจะเฟลครับงานนี้เฟลสลัมมัง
เป็นเลอร์ครับผมใครว่าไม่ดีใครว่าไม่เก่งสำหรับผมแล้วมันคือสุดยอดแห่งแท้งครับผมเมื่ออัปเกรดระดับสูงๆนี่ไททันดีๆตัวเอตัวนึงเลยครับผมนี่ครับไททันดีๆตัวนึงเลยครับดูครับกว่าเลือดจะลดโอ้โหกว่าเลือดจะลดจะซดเลือดผมไปพอประมาณงานนี้5ต่อ9แล้วยิงผมทำไมครับเนี่ยโอ้โหคุณยิงกันฝั่งโน้นแล้วมายิงผมทำไมครับต่อเนื่องเลยครับผมแรงไม่ตัวครับกลัวตายที่ไหนโดนโอ้โหบดครับผมไม่ได้อีกโอ้โหใครยิงผมอีกแล้วเห็นผมเป็นอะไรเนี่ยกระสอบไปโอ้โหครับนี่ครับเลือดแทบไม่ลดเลยฝั่งตรงข้ามแต่เราโดนล็อกขาเราโดนล็อกขาแล้วยังไงสกิลหมดหลบทันไหมโอ้โหดีนะครับผมที่ทายระเบิดพลังให้ต่อเลยครับงานนี้ต้องลุมเจ้าตัวนี้ครับผมเจ้าตัวนี้ว่าไงนี่ครับโดนจันทติยานเปิดสกิลใส่โอ้โหเป็นเลือดตัวนี้ครับเลือดไม่เคยยุบมาก่อนเลยครับผมมันไม่ยุบอะไรจริงๆโดนแล้วครับผมโดนระยะไกลโอ้โหจะรอดไหมจะรอดไหมดึงระยะถอยไหมไม่พ้นโอ้โหไม่พ้นรอดมันเหลือพลังอยู่นิดเดียวครับผมเวรกรรมอย่างนี้จะไปสู้ใครเขาได้เซลพลังงานก็ไม่มีเติมครับผมจังหวะนี้ขาดแคลนจริงๆเลือดน้อยที่สุดที่ผมต้องจับครับผมแล้วเข้าไปบวกเลยนี่ครับตายก็ไม่เสียได้ชีวิตเผื่อจะได้สักสองคิวโอ้โหไม่ได้อะไรเลยเวรกรรมไททันต้องมาแล้วครับผม13-6เดี๋ยวจะไม่ได้เล่นไททันเนาะยิงครับโหดูดิครับยิงไม่เข้าเลยครับผมน้อยมากๆนี่ครับเลือดเขาลดน้อยมากๆแล้วตรงนี้ยิงผมจังเลยโอ้โหอะไรกันนักหนาได้ครับคุณยิงผมผมยิงกลับยิงผมก็จะเล่นให้เพื่อนๆดูซะหน่อยก็ยิงผมเหลือเกินครับผมมาเรียบร้อยคิวไปครับเสียนน้ำหัวใจต้องใส่ให้ตายครับผม10-13ครับยิงครับนี่ครับจับเราก็ไม่กลัวเราไม่สนนี่ครับเรายิงอย่างเดียวเราเลือดเยอะเลือดเยอะได้เปรียบประมาณนั้นออกมาดิครับผมจะยิงคุณแล้วคุณออกมาซะมีใครตอดเรานี่ครับยิงไปครับยิงตัวไหนได้ยิงถอยก่อนดีกว่าครับโนเดนลดค่าป้องกันของเราครับผมสิ่งที่เราเล่นทำเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นการลดค่าป้องกันของเราครับผมทำให้เราระบบป้องกันเราต่ำประมาณนั้นตัวเนี้ยเรียบร้อยครับดับเบิลคิวนี่แหละครับผมเป็นบทเรียนเลยครับผมโอ้คลิปนี้มีประโยชน์มากมายนะครับผมได้ทั้งเทคนิคตัวนั้นเทคนิคตัวนี้และที่สำคัญมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าบอกได้เลยครับบุญตัวเล็กอย่าได้ยิงตู้กับไททันครับผมหลบได้หลบโอ้โหจังหวะนี้แรงจริงๆพอหมิงไม่รอดครับผม13-16มันมากโอเคตัวสุดท้ายของเราแล้วครับแฟนทอมเดี๋ยวต่อไปก็จะได้นั่งเร็วขึ้นเล่นแล้วครับผมงานนี้ต้องรักษาชีวิตเอาไว้ครับผมทำตัวให้มีประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอยากจะบอกเลยนะครับผมว่าสายฟรีเนี่ยผมเนี่ยสายฟรีนะครับผมที่ผมเติมเนี่ยผมเติมอาจจะได้อาวุธมาดีๆมาอะไรกันมาแต่ว่าการอัพแต่ละอย่างเราก็ต้องเล่นเองอะไรเองทั้งหมดนะครับผมเราไม่ได้มาเพราะว่าเติมอัดให้ได้ดาเมจอะไรตรงนี้ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมพอยืนยันเลยว่าสายฟรีนั้นอยู่ได้ครับผมสำหรับเกมนี้โอ้โหจะได้ผมนึกว่าผมโดนยิงแล้วนะผมเลยกลับมาน่าจะยิงออหมิงของศัตรูได้อยู่นะเมื่อกี้จะได้ครับจะได้ไม่เป็นไรยิงใหม่ครับอ๋อเขาเป็นหัวระเบิดกดสกิลครับแล้วก็หลบตรงนี้ครับสบายใจโนเดนครับนี่ครับหลบครับตอดไปเรื่อยครับผมปืนน้ำแข็งนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมนี่ครับยิงครับโอ้หลบหลบโอ้โดนเยอะโดนเยอะโดนเยอะโดนจังหวะนี้ใครมาปิดตามาเชียวอย่านะเนี่ยครับผมฝั่งเราก็ไม่เอาไททันลงมาสู้เนาะ
หรือว่าเขายังไม่มีหรือเขายังไงก็จะทำให้เหมือนอย่างที่บอกครับตายถ้าไททันไม่มาเนี่ยยากครับนี่ครับโดนเข้าไปชุดหนึ่งเนี่ยเจ็บนะครับผมไม่ใช่ไม่เจ็บเจ็บแน่นอนโนเดนเนี่ยคอยดูเราตลอดแล้วครับผมแล้วผมก็ตายไปในที่สุดครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวก็ถ้าจบคลิปนี้แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวดูกันให้จบก่อนเลยครับผมใกล้จะจบแล้วอีก23วินาทีเนาะเกมนี้ผมก็แพ้ไปวันนี้ก็ชนะ1เกมแพ้1เกมครับผมแหมอย่าลืมนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กด Subscribe อะไรแต่แล้วจะแล้วแต่ก็ช่วยกดกันให้หน่อยครับผมรักกันต้องไม่ข้ามโฆษณาเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับผมเดี๋ยวจบเกมนี้ก็ต้องลากันไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับดูซิว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่เนาะผมยังไม่ดูโฆษณาเนาะนี่ครับผมก็ได้ที่3เนาะก็ไม่ที่เลยลบก็ลบ3เท่านั้นเนาะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย